เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30กันยายน2567ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกนั่นก็คือผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะคะวันนี้โอนเป็นวันสุดท้ายสำหรับ4วันสำหรับการโอนเงินให้กลุ่มแรกรับเงินสด 10,000 บาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือเฟส2มาอัปเดตความคืบหน้ากันในคลิปนี้นะคะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแหล่งเงินโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเฟสที่2มีตั้งไว้แล้วนะคะ 1.87 แสนล้านบาทหลังจากพรบ.งบประมาณปี2568ได้รับโปรดเกล้าแล้วนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567นี้นะคะคืบหน้าล่าสุดสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเฟส2หลังจากมีผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วกว่า36ล้านคนก่อนคัดกรองและตัดผู้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์เฟสแรกนะคะคือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการไปแล้วอาจจะทำให้เหลือประมาณ26ล้านคนซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายหลังพระราชบัญญัติหรือพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่30กันยายน67และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะสำหรับสาระสำคัญของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ได้กำหนดวงเงินงบประมาณไว้รวมทั้งสิ้นนะคะ 3,752,700 ล้านบาทส่วนเงินที่จัดไว้ใช้ในโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าได้บรรจุเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางไว้จำนวน 842,001 ล้านบาทโดยตั้งเอาไว้อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน 187,700 ล้านบาทซึ่งเดิมทีรัฐบาลได้กำหนดงบกลางรายการนี้ให้เป็นแหล่งเงินสำหรับใช้ดำเนินโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทควบคู่ไปกับการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วนะคะส่วนความชัดเจนว่ารัฐบาลจะจัดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมด 187,700 ล้านบาทมาใช้กับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเฟส2ทั้งหมดหรือไม่นั้นล่าสุดนายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่ารัฐบาลเดินหน้าเฟส2ต่ออย่างแน่นอนแต่ในรายละเอียดของการผลักดันโครงการออกมานั้นคงต้องรอหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้ได้ข้อสรุปก่อนนะคะนั่นก็คือมีความชัดเจนแล้วสำหรับงบแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเฟสที่2คืองบรอพร้อมแจกอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอการประชุมหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะซึ่งคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีความชัดเจนออกมาให้อัปเดตอีกนะคะอัปเดตวันนี้30กันยายน2567